นายกรัฐมนตรีทำบุญสงกรานต์ที่บ้านเกิดขอพรให้บ้านเมืองข้ามผ่านวิกฤตคนไทยมีความสุขขณะที่บรรหารศิลปะอาชาหวังศาลรัฐธรรมนูญคำนึงถึงบ้านเมืองตัดสินคดีนายกกรณีโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีอย่างเป็นธรรมนักท่องเที่ยวยังคงคราค่ำบนถนนสายหลักจัดกิจกรรมสงกรานต์ในกรุงเทพมหานครโดยในการเฉลิมฉลองวันแรกไม่พบเหตุทะเลาะวิวาทหรืออาชญากรรมสถานีวิทยุคนแสดงที่ปทุมธานีถูกคุกคามกลุ่มชายชะกันใช้อาวุธข่มขู่คนดูแลก่อนบุกเผาห้องส่งเสียหายกลางดึกสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาติดตามข่าวค่ำ DNN ครับประจำวันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2557ค่ำนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับและดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะครับวันนี้บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ทั่วประเทศไทยนะครับก็คึกคักหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ๆทั้งจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครก็คึกคักหลายพื้นที่นะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนก็เรียกว่าเดินทางเข้าวัดเข้าวาเพื่อไปทำบุญตักบาตรรดน้ำขอพรแล้วก็มีการส่งน้ำพระด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการก่อทรายหรือว่าขนทรายเข้าวัดแต่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับการขนทรายเข้าวัดในสมัยนี้แต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ประชาชนหลายภาคส่วนก็ได้ร่วมกันในการรณรงค์แต่งผ้าไทยเช่นเดียวกับเราสองคนวันนี้ก็แต่งผ้าไทยมาดำเนินรายการนะครับคุณนพวรรณใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะในช่วงของ7วันอันตรายค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะแต่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนทั้งสิ้น471ครั้งค่ะมีผู้เสียชีวิต63รายแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า491รายนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่วันที่2ในช่วงของ7วันอันตรายค่ะขณะเดียวกันนะคะมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการปาระเบิดเพลิงด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นระเบิดเพลิงที่ปาเข้าไปนะคะแถวๆโรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติกด้วยนะคะของที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งใช้เป็นวิทยุค่ะ FM 105.25 นะคะหรือว่าคลื่นวิทยุของคุณโกตินั่นเองนะคะที่สำคัญค่ะก็พบเสาส่งอากาศแล้วก็ห้องเก็บเครื่องส่งอากาศนั้นได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันค่ะครับก็ถือว่าแม้จะอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องคนไทยแต่ก็ยังถือว่ามีความเข้มข้นของสถานการณ์การเมืองสอดแทรกเข้ามาด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ทีมข่าว DNN นะครับก็ยังคงลงพื้นที่ไปปักหลักนะฮะตามพื้นที่ต่างๆนะซึ่งวันนี้ก็มีทั้งที่ถนนข้าวสารที่สีลมแล้วก็ที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ด้วยเดี๋ยวสักครู่จะมีภาพบรรยากาศให้ติดตามนะครับช่วงแรกเราไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับซึ่งท่านได้ขอพรให้ประชาชนมีความสุขและก็ผ่านปัญหาไปได้ด้วยดีครับระหว่างร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่บ้านเกิดครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมบุตรชายได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์109รูปจาก11วัดทั่วเชียงใหม่เนื่องในงานปาเวณีปีใหม่เมืองประจำปี2557ที่บริเวณขวงประตูท่าแพเมืองเชียงใหม่โดยมีนายวิเชียรพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญเลิศบุรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับนายกรัฐมนตรีได้ขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันประเพณีปีใหม่ของไทยโดยขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดคุ้มครองและอวยพรให้ประชาชนชาวไทยมีแต่ความสุขและบ้านเมืองเป็นไปด้วยดีโดยระหว่างพิธีนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าต้องใส่เฝือกอ่อนและมีการประคองขณะร่วมกิจกรรมถูกชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจำนวนมากขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคักครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมบุตรชายและคณะได้เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านนครปฐมใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก่อนจะเดินทางเพื่อร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นรถบุษบก
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์2557โดยช่วงที่นายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้ชิดเข้าอวยพรในวันสงกรานต์เด็กชายสุภเสกหรือน้องไปได้รดน้ำให้กับคุณแม่ด้วยส่วนทางด้านนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาอวยพรให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขมีความหวังให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นพร้อมแนะให้ม็อบประชาธิปัตย์และรัฐบาลถอยคนละก้าวโดยเห็นว่าการเมืองจะเดินหน้าหรือถอยหลังอยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงขอให้วินิจฉัยโดยคำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลักครับขณะที่บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวสารยิ่งคึกคักมากยิ่งขึ้นในช่วงเย็นโดยจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเป็นพิเศษคือกิจกรรมปาร์ตี้โฟมและตลอดทั้งวันที่ผ่านมายังไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทหรืออาชญากรรมใดๆเกิดขึ้นนะคะไปติดตามจากคุณรัฐาพรหงขุนทศนะคะรายงานสดจากถนนข้าวสารเชิญค่ะเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์ที่คึกคักมากเลยทีเดียวนะคะจากที่สังเกตเห็นข้างหลังดิฉันของขณะนี้นะคะมีบรรดานักท่องเที่ยวมากมายนะคะที่ได้กำลังต่อแถวกันนะคะเพื่อที่จะเดินเข้าไปข้างในงานซึ่งมีการเล่นน้ำสงกรานต์ข้างในที่คึกคักมากเลยทีเดียวค่ะขณะนี้นะคะบรรยากาศที่ถนนข้าวสารนะคะคึกคักเป็นอย่างมากกว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะล่าสุดตอนนี้นะคะได้มีการตั้งเวทีปาร์ตี้โฟมและเวทีของบูธเครื่องดื่มที่จัดรถบัสเครื่องที่นะคะเป็นเวทีไว้สาดน้ำนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาภายในถนนข้าวสารค่ะพร้อมทั้งตลอดเส้นทางของถนนข้าวสารนะคะได้มีการเปิดเพลงด้วยเครื่องขยายเสียงตลอดทั้งเส้นทางเช่นกันค่ะซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะได้เต้นกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังพบว่าในบรรดาร้านบาร์เบียร์ทั้งสองฝั่งในถนนข้าวสารนะคะได้มีการเปิดให้ลูกค้าเข้ามาดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามปกติค่ะรวมทั้งร้านค้าที่ตั้งแผงขายของนั้นก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วางขายตลอดเส้นทางเช่นกันค่ะแม้จะมีข้อห้ามเหมือนเช่นทุกปีก็ตามนะคะนอกจากนี้นะคะบรรยากาศถนนข้าวสารเต็มไปด้วยสีสันของกลุ่มวัยรุ่นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่แปลกตาหรือลีลาท่าเต้นที่อินไปกับบรรยากาศเทศกาลวันสงกรานต์ในปีนี้เป็นอย่างมากค่ะส่วนทางโรงพักของสน.ชนะสงครามนะคะก็ยังไม่ได้มีการรับแจ้งความเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทภายในถนนข้าวสารเกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาแจ้งความเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีค่าหายไประหว่างเล่นน้ำเท่านั้นค่ะซึ่งจากการสำรวจบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ของที่นี่นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าบางส่วนก็มีการแต่งกายที่รัดกุมไม่โป๊เปื่อยมากนักนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงชาวต่างชาติที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่บางรัดรูปซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ล่อแหลมกับกลุ่มที่อาจจะเข้ามาประชิดถึงตัวได้ค่ะซึ่งทางตำรวจเองนะคะก็ยังได้กำชับแก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเล่นน้ำนะคะให้แต่งกายที่เหมาะสมไม่โป๊เปื่อยค่ะและขณะนี้นะคะการจราจรบริเวณโดยรอบของถนนข้าวสารอย่างถนนจักรพงษ์และถนนตะนาวนะคะก็ได้ปิดเส้นทางการจราจรตลอดทั้งเส้นยาวไปจนถึงแถววงเวียนตลาดบางลำพูนแล้วค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่ถนนข้าวสารนะคะซึ่งบรรดานักท่องเที่ยวนี่ต่างแห่มาที่นี่กันมากเลยทีเดียวนะคะและใครสนใจที่จะมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่นี่นะคะก็จะมีไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้ค่ะขอบคุณคุณรัฐาพรนะครับจากข้าวสารเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทั่วประเทศนะครับซึ่งวันนี้ประชาชนต่างก็พร้อมใจกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับซึ่งการทำบุญในวันสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้กับลูกหลานต่อไปครับ
บรรยากาศการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์13เมษายนหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยทั่วประเทศก็เป็นไปอย่างคึกคักโดยประชาชนจำนวนมากต่างนำอาหารคาวหวานเครื่องสังฆทานดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมการทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวรวมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วนอกจากนี้หลายแห่งก็ยังมีการทำบุญเสริมดวงชะตาในแบบต่างๆอย่างเช่นการเติมน้ำมันตะเกียงซึ่งมีความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองการไถ่ชีวิตโคกระบือการทำบุญลงศพหรือการซื้อกระเบื้องถวายวัดซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็มีเอกลักษณ์ความเชื่อและลักษณะประเพณีเป็นของตัวเองครับอย่างเช่นที่จังหวัดปัตตานีนอกจากจะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรแล้วก็ยังมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยโดยนายวิทยาพานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันจัดทำพิธีขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้อยู่เคียงคู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรวมทั้งจัดขบวนแห่รถสงกรานต์อีกด้วยไปดูกันที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในทุกจังหวัดเช่นเดียวกันอย่างเช่นที่จังหวัดลำปางทางผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่นได้เปิดให้ประชาชนส่งน้ำพระคู่บ้านคู่เมืองอย่างใกล้ชิดรวมทั้งได้จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสปีใหม่เมืองล้านนาหรือเทศกาลสงกรานต์ของไทยโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับทุกจังหวัดในภาคกลางที่ได้จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองซึ่งประชาชนในจังหวัดต่างก็หอบลูกจูงหลานเข้าวัดทำบุญกันอย่างคึกคักซึ่งจากการสังเกตก็พบนะครับว่าในปีนี้มีทั้งเด็กและวัยรุ่นต่างเดินทางมากับครอบครัวเพื่อร่วมทำบุญกันอย่างหนาแน่นซึ่งทุกวัดในพื้นที่จังหวัดอ่างทองก็ได้จัดให้มีประเพณีทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยก่อนที่ในช่วงบ่ายจะมีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเล่นน้ำสงกรานต์ครับส่วนที่กรุงเทพมหานครได้มีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยใช้ชื่องานยิ้มแย้มสนุกสนานสืบสานวัฒนธรรมไทยดำรงไว้ประเพณีที่งดงามโดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ำพระพุทธสิหิงองค์จำลองที่อัญเชิญมาจากพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาประดิษฐานไว้ที่มณฑปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนอกจากนี้ก็ยังมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุอีกด้วยครับไปดูอีกพื้นที่นะคะที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและวัยรุ่นไทยยังคงให้ความสนใจร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมกันอย่างคึกคักแม้โดยภาพรวมนะคะปริมาณผู้คนที่เข้าร่วมงานจะลดลงจากปีที่ผ่านมาก็ตามค่ะไปติดตามจากคุณธเนศศรีวิรันรายงานสดจากสีลมค่ะครับคุณนพวรรณครับบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณถนนสีลมนะครับก็คึกคักไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับก็ได้ร่วมกันเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมากนะครับโดยรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆนะครับก็ได้เตือนพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าห้ามจำหน่ายสุราและของมึนเมาโดยเด็ดขาดนะครับพร้อมเห็นว่านะครับนักท่องเที่ยวมีจำนวนลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาครับการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนสีลมในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติแน่นขนาดไปทั้งสองข้างทางต่างพากันเล่นน้ำและบางส่วนก็นำแป้งสอพองปะแป้งผู้อื่นซึ่งนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นและวัยกลางคนโดยในปีนี้ไม่มีการตั้งเวทีตามจุดต่างๆเหมือนปีที่ผ่านมานะครับมีเพียงไม่กี่บูธเท่านั้นนะครับที่ตั้งกันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบางรักนะครับลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับและห้ามขายแป้งดินสอพองนะครับอีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์เตือนให้กับนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังมิจฉาชีพในการขโมยโทรศัพท์มือถือและล้วงกระเป๋านะครับพร้อมกับได้จับกลุ่มผู้ที่ละเมิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ผู้ที่กระทำความผิดอื่นๆด้วยนะครับพันตำรวจโทสุธีเสน่ห์รัตนารองผู้กำกับฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดชุดสายตรวจเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า200นายนะครับพร้อมกับเตรียมเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบกว่า30นายเฝ้าระวังและปราบปรามไม่ให้เกิดการขโมยทรัพย์สินระหว่างการเล่นน้ำส่วนด้านจราจรนั้นก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีรถติดนะครับพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับพันตำรวจโทสุธีนะครับก็ยังยืนยันด้วยว่าจะไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจะไม่ให้ขายบนถนนเพราะจะทำให้ถนนแออัดโดยในวันนี้นะครับได้มีการประสานกำลังกับเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เตือนพ่อค้าและแม่ค้านะครับพร้อมจับกลุ่มดำเนินคดีด้วยการปรับกรณีดังกล่าวนะครับแล้วไปแล้วกว่า10รายนะครับโดยขอให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพและควรให้เกียรติสุภาพสตรีขณะเดียวกันพันตำรวจโทสุธีนะครับยังมองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่สีลมในปีนี้นะครับมีจำนวนลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมาครับวันนี้อาจเป็นเพราะว่าเป็นวันแรกนะครับแล้วหยุดยาวคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยภาพลักษณะที่เท่าที่เมื่อกี้โดนตรวจดูนะครับก็ประชาชนถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่เนื่องจากอาจจะมีการจัดหลายที่นะครับอาจจะประมาณปีที่แล้วหรือลดลงเพียงเล็กน้อยครับเบื้องต้นที่ได้มีการตกลงกันไว้นะครับก็คือจะไม่ให้มีการขายของแต่เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังเข้าใจว่ายังมีการให้ขายได้นะครับก็เลยมีการผ่อนผันก็คือห้ามขายบนถนนกับบนเกาะกลางนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการปัญหาในการเดินเล่นน้ำครับก็เลยให้ผ่อนผันไปอยู่บนฟุตบาทนะครับเราก็ได้มีการจับเฉพาะบนถนนกับเกาะกลางเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีการทำลายกับพวกต้นไม้แล้วก็กีดขวางในการเดินนะครับก็เตือนก่อนวันนี้แล้วก็ปรับบางที่นะครับแล้วพรุ่งนี้น่าจะลดลงครับก็ฝากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะถนนสีลมนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีระยะทางค่อนข้างยาวและประชาชนเนี่ยเข้าออกตลอดเวลาก็จะฝากนิดนึงว่าก็พยายามเล่นน้ำนะครับก็ใช้สตินิดนึงสุรานี่เป็นไม่ได้พยายามเลี่ยงนะครับแล้วก็เป็นไปได้นี่ให้เกียรติสุภาพสตรีด้วยนะครับตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ดูในภาพโดยรวมนี่ก็ดูดีครับขอบคุณครับทั้งนี้นะครับเทศกาลงานสงกรานต์ที่บริเวณถนนสีลมนะครับจะจัดในวันที่13ถึง15เมษายนตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปครับครับคุณนพวรรณครับสำหรับภาพรวมบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ที่บริเวณถนนสีลมนะครับก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ขอให้ใช้สติในการที่จะดื่มด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเมาไม่ขับนะครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณถนนสีลมครับคุณนพวรรณครับขอบคุณคุณธเนศนะครับจากสีลมเดี๋ยวเราไปกันที่อีกหนึ่งจุดกลางใจเมืองอย่างสยามสแควร์นะครับวันนี้วัยรุ่นไทยและก็ชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวงานสงกรานต์ที่สยามสแควร์กันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางบรรยากาศสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ารวมไทยอีสานโฮเซลครับบรรยากาศการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ารวมไทยอีสานโฮเซลบริเวณลานฮาร์ดร็อกสยามสแควร์ก็เป็นไปอย่างคึกคักได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานครับโดยการจัดงานสงกรานต์ที่สยามสแควร์จะแตกต่างจากสถานที่อื่นๆซึ่งได้จัดเป็นบรรยากาศของอีสานทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานสนุกสนานสดชื่นไปกับบรรยากาศการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านอย่างแท้จริงซึ่งได้มีการจำลองสงกรานต์ของภาคอีสานและชนเผ่าพื้นเมืองรวมทั้งการตกแต่งรูปแบบงานให้ได้กลิ่นอายของภาคอีสานที่นำมาผสมผสานกับสีสันลวดลายของผ้าขาวม้าไทยซึ่งภายในงานนะครับได้มีการนำสินค้าที่ทำมาจากผ้าขาวม้าอาทิเสื้อกางเกงกระโปรงรองเท้าและของฝากอีกมากมายมาจำหน่ายภายในงานและก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมเล่นสงกรานต์ให้เข้ามาเลือกซื้อครับสำหรับการจัดงานก็จะมีการแบ่งเป็นโซนการละเล่นออกเป็น5โซนด้วยกันประกอบไปด้วยโซนอีสานสะออนโซนหมู่เฮาเผ่าอีสานโซนฮีดเดือน5โซนอีสานลานบุญและโซนผีตะโขนโยนน้ำครับซึ่งก็ได้สร้างบรรยากาศให้กับผู้เข้าร่วมงานได้สนุกสนานกันตั้งแต่ประตูทางเข้างานโดยการเนรมิตซุ้มทางเข้าเป็นซุ้มแคนพ่นน้ำสร้างความสดชื่นให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ตลอดทั้งงานครับ
ส่วนกิจกรรมที่ได้รับความสนใจไม่ต่างกันภายในงานสงกรานต์ที่สยามสแควร์ก็คือการละเล่นพื้นบ้านอาทิการเดินด้วยกะลามะพร้าวการจักสานการทอเสื่อการสีข้าวและการนำกะลามะพร้าวมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนและการทำหน้ากากผีตาโขนโดยวัสดุจากธรรมชาติต่างๆซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจโดยเฉพาะชาวต่างชาติครับสำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ารวมไทยอีสานโฮเซลที่สยามสแควร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนนี้ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบสยามสแควร์ก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่ตลอดเวลาด้วยครับไปดูบรรยากาศการเล่นน้ำกันสดๆกันอีกหนึ่งพื้นที่นะคะงานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ที่จัดสืบเนื่องกันมาเป็นปีที่74ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้านี้โดยประเพณีดังกล่าวถือเป็นประเพณีสงกรานต์ที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะรัตนโกสินทร์นะคะคุณพัชรีนับทองรายงานสดจากงานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์บริเวณใต้สะพานพระราม8เชิญค่ะอยู่ในงานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะรัตนโกสินทร์บรรยากาศโดยรวมนะคะเป็นไปอย่างคึกคักแม้ว่าจะมีประชาชนบางส่วนนะคะกำลังเล่นน้ำปะแป้งกันอย่างสนุกสนานแต่ก็มีประชาชนบางส่วนนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ความสนใจเข้าสัมผัสบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งนี้นะคะสำหรับบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ติดกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นได้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่74โดยประชาคมวิสุทธิกษัตริย์ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะรัตนโกสินทร์สำหรับกิจกรรมการจัดประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์นั้นนะคะจะเน้นด้านการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมอย่างการทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและกิจกรรมล้างเท้าบุพการีรวมถึงการประกวดเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ทั้งนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีแห่ชักพระขึ้นโดยมีการเชิดมังกรวงโยธวาทิตขบวนกองยาวและขบวนแห่ผู้เข้าประกวดเทพีวิสุทธิกษัตริย์จากใต้สะพานพระราม8ไปยังถนนสามเสนมุ่งหน้าสู่แยกบางลำพูเข้าสู่ถนนพระสุเมรุผ่านหน้าวัดบวรนิเวศวิหารเข้าสู่ถนน13ห้างบางลำพูเลี้ยวขวาสู่ถนนสามเสนและกลับสู่ใต้สะพานพระราม8ซึ่งประชาชนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ให้ความสนใจออกมาร่วมทำบุญส่งน้ำพระพร้อมทั้งถ่ายรูปขบวนแห่ชักพระตลอดทั้งสองข้างทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านจากนั้นนะคะในเวลา6โมงเย็นที่ผ่านมานะคะได้มีพิธีการล้างเท้าบุพการีเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษหากตลอดปีที่ผ่านมาได้ทำสิ่งใดล่วงเกินไปพร้อมเป็นการขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ให้พบกับความสุขความเจริญและการประกวดหนูน้อยวิสุทธิกษัตริย์ด้านการจราจรบริเวณแยกบางขุนพรหมถนนสามเสนที่เป็นทางเข้างานนะคะตอนนี้นะคะค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากถนนสามเสนเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังถนนบางลำพูถนนพระอาทิตย์และถนนข้าวสารสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงได้มีประชาชนบางส่วนตั้งจุดเล่นน้ำกันบริเวณสี่แยกบางขุนพรหมและตลอดทั้งเส้นทางจึงทำให้การจราจรเส้นทางดังกล่าวค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ก็สามารถเคลื่อนตัวได้ค่ะค่ะสำหรับการประกวดหนูน้อยสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ปีนี้นะคะมีผู้เข้าประกวดให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดจำนวน27คนนะคะแต่ละคนก็ต่างหน้าตาน่ารักและมากไปด้วยความสามารถดังนั้นนะคะใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์ที่เก่าแก่ที่สุดสามารถเชิญเข้ามาร่วมสัมผัสบรรยากาศได้ที่ใต้ทางด่วนถนนพระราม8นะคะบริเวณข้างธนาคารแห่งประเทศไทยแห่งนี้ค่ะและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะบริเวณงานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ค่ะคุณนพวรรณคะช่วงที่2ของข่าวค่ำ DNN นะครับยังอยู่ในบรรยากาศของช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะครับนอกจากอาชีพสื่อสารมวลชนอย่างเราที่ยังคงต้องทำงานแล้วนะครับยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ยังคงต้องทำงานเช่นเดียวกันในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งไม่เคยมีแม้กระทั่งวันหยุดอยู่กับครอบครัวแต่ว่าทุกคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ครับ
เมื่อกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วใครจะรับรู้บ้างว่าท่ามกลางบรรยากาศของการพักผ่อนสนุกสนานและชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าของเทศกาลสงกรานต์นั้นยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องตรักตรำทำงานหนักในช่วงวันหยุดเพื่อความสงบสุขของประชาชนพวกเขาเหล่านั้นคือพี่น้องตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งต้องทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบและอำนวยการด้านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งตามบ้านเรือนและบนถนนเส้นทางสัญจรไปมาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายต่างรู้สึกภูมิใจและคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับใช้ชาติประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันทำให้พวกเขาต้องมีภารกิจและหน้าที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกดังนั้นการได้กลับบ้านเกิดเพื่อพบปะกับครอบครัวญาติพี่น้องคงเป็นเรื่องที่ยากในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้การเดินทางกลับบ้านหลังเทศกาลสงกรานต์จึงเป็นทางเลือกเดียวเพราะในช่วงที่ประชาชนต่างสังสรรค์กันด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่า10ตำรวจตรีเขมชาติรอดบุญผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด1นายตำรวจน้องใหม่ซึ่งจบการศึกษามาและมารับหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้เพียงแค่ 5-6 เดือนเท่านั้นกล่าวว่าการเข้ามารับใช้ชาติถือเป็นเรื่องที่มีความภาคภูมิใจและเป็นอาชีพที่เสียสละรวมถึงในช่วงนี้ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่าส่วนหนึ่งมาจากการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์และหากพูดถึงวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นได้ทำใจไว้ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาอาชีพตำรวจตั้งแต่ต้นแล้วซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าโชคดีที่ทางครอบครัวมีความเข้าใจจึงทำให้การทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้ด้วยความสุขแต่ทั้งนี้ก็มีบ้างที่แอบน้อยใจเล็กน้อยแต่เพื่อประชาชนแล้วนายตำรวจน้องใหม่นายนี้ก็รู้สึกภูมิใจในอาชีพของตัวเองที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้ามายืนอยู่ในจุดนี้ได้คือพวกผมเพิ่งจบมาประมาณ 5-6 เดือนนะครับเพิ่งมาเจอตอนนี้คือวิกฤตม็อบกบพศคือยังไม่ไปสักทีพวกผมก็ต้องทำต่อไปฮะต้องทำจนกว่าม็อบเขาจะไปแต่ว่าคือเทศกาลเมษาเนี่ยคือสงกรานต์ก็คือว่าเจอครั้งแรกก็เลยยังไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าอย่างครอบครัวเราไปไหนหรือว่าแฟนเฟิร์นเราอะไรอย่างนี้เราก็ต้องตัดก่อนเพราะว่าคำสั่งนายเราก็ยังไงเราก็ต้องปฏิบัติเพราะว่ารู้ตัวก่อนที่จะเข้ามาเป็นตำรวจนะฮะเพราะว่าตำรวจไม่เหมือนอาชีพข้าราชการอื่นคือว่านายเรียกมาต้องพร้อมตลอดสแตนบายตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วแบบเป็นอาชีพที่เสียสละผมว่านะเป็นที่เสียแล้วล่ะคือว่าคุณคิดจะมาเป็นคุณต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วคือว่าไม่รู้จากวันหยุดหรือว่าวันที่คนอื่นเขาหยุดกันคุณอาจไม่หยุดแต่วันที่คนอื่นเขาทำงานกันคุณอาจหยุดอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกน้อยใจบ้างไหมกับชีวิตไม่น้อยใจครับเป็นความภูมิใจมากกว่าครับที่เราได้มายืนจุดนี้เพราะมีคนอีกผมว่าเชื่อว่าอีกหลายแสนที่อยากมาเป็นแบบผมแต่ไม่ได้เป็นผมก็ดีใจครับแต่ว่าก็ยังแบบแต่ว่าแค่ไม่ได้หยุดแค่นี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็หาเที่ยวอย่างอื่นก็ได้แบบว่านอกเวลาอะไรเงี้ยที่คนอื่นเขาแบบเที่ยวอื่นเขาไม่ได้หยุดกันแต่เราก็คงได้หยุดอะไรเงี้ยวันที่คนอื่นเขาหยุดกันเราไม่ได้หยุดแต่วันที่เราได้หยุดคนอื่นก็ทำงานครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของตำรวจเศร้าเล็กน้อยครับแต่ก็ต้องทำต่อไปร้อยตำรวจตรีสันเพชรสินธนานนท์รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลวิภาวดีข้าราชการตำรวจวัยใกล้เกษียณกล่าวด้วยความภาคภูมิใจถึงตลอดช่วงชีวิตหลายสิบปีที่ได้รับใช้ชาติในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โดยบอกว่ารู้สึกภูมิใจและยอมรับได้กับการที่ไม่เคยได้รับวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลสำคัญของคนไทยรวมถึงครอบครัวก็มีความเข้าใจในอาชีพของตนเองและถึงแม้จะไม่ได้หยุดในช่วงเทศกาลแต่ก็ยังคงหาเวลาหลังจากนี้เพื่อพาครอบครัวไปพักผ่อนได้อย่างมีความสุขที่ไม่ต่างกันทั้งนี้ยังกล่าวอีกด้วยว่าปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือปัญหาด้านการจราจรแต่ประชาชนก็ยังคงมีความมั่นใจว่ามีตำรวจคอยเป็นเพื่อนร่วมทางถ้าเกี่ยวกับเทศกาลเนี่ยเจ้าที่ตำรวจนี่จะทำงานหนักเป็น2เท่านะเพราะถือว่าเป็นหน้าที่บริการประชาชนนะ
ในกรณีครอบครัวทำใจแล้วครับถ้าเมื่อเราเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้คือต้องทำใจแล้วเรื่องครอบครัวก็ตัดประเด็นไปได้เลยถ้าหลังจากเทศกาลแล้วเราค่อยไปมีความสุขกันอีกทีนึงปัญหาก็เกี่ยวกับประชาชนที่สัญจรนะบางทีก็ถ้าเขาไม่ได้รับความสะดวกเขาก็มาโทษตำรวจแต่ถ้าเขาเห็นตำรวจหน่อยเขาก็สบายใจหน่อยว่าอย่างน้อยก็มีตำรวจเป็นก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าที่ตำรวจนี่ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆครับตรงนี้ถ้าเห็นใจตำรวจก็เห็นตรงนี้แหละครับว่าเราไม่เลือกสีเลือกฝ่ายนะครับเอาตรงนี้ประเด็นเราไม่เลือกสีเลือกฝ่ายไหนมาเราก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเสมอภาคนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายต่างฝากถึงพี่น้องประชาชนให้เล่นสงกรานต์และเที่ยวพักผ่อนด้วยความสนุกสนานและระมัดระวังด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งบ้านเรือนหากต้องเดินทางไกลในการเที่ยวพักผ่อนหรือต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็ให้เข้าโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจทั้งนี้เพื่อความอุ่นใจของตัวท่านเองและถึงแม้อาชีพตำรวจจะไม่มีวันหยุดในเทศกาลต่างๆก็ตามแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคและปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายยินดีปกป้องรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทุกเมื่อในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทีมข่าว DNN รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการสรุปยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2วันที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น471ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงรายนครสวรรค์และนครราชสีมาสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุราแล้วขับค่ะนางสาวรื่นฤดีสุวรรณมงคลอธิบดีกรมคุมประพฤติแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่2เกิดอุบัติเหตุ471ครั้งมีผู้เสียชีวิต63รายและมีผู้บาดเจ็บ491รายสรุปยอดรวม2วันในช่วงการรณรงค์เกิดอุบัติเหตุ850ครั้งเพิ่มขึ้นจากปี2556จำนวน59ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม102รายเพิ่มขึ้น1รายและมีผู้บาดเจ็บ893รายเพิ่มขึ้น55รายขณะที่สาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เมาสุรารองลงมาขับรถเร็วเกินกำหนดจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดนั่นคือจังหวัดเชียงรายนครสวรรค์และนครราชสีมาโดยมีผู้เสียชีวิตจังหวัดละ5รายค่ะส่วนจังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง2วันเทศกาลแห่งความสุขอุบัติเหตุเป็น0มี3จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยภูมินครนายกและจังหวัดหนองคายค่ะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสะสมสูงสุดนะคะก็คงขออนุญาตเรียนว่าเป็นจังหวัดเชียงรายมีทั้งหมด37ครั้งสำหรับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดนะคะมี3จังหวัดคือจังหวัดเชียงรายนครราชสีมาและนครสวรรค์จำนวน5รายนะคะจังหวัดมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดจำนวนจังหวัดละ5รายนะคะผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดก็จังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันคือทั้งหมดทั้งสิ้น36คนสำหรับหลายคนคงจะเฝ้าติดตามดูว่า2วันนี้จะมีจังหวัดไหนบ้างที่ยังไม่มีอุบัติเหตุสะสมเลยนะคะจากการรายงานก็พบว่ามีอยู่3จังหวัดนะคะคือจังหวัดชัยภูมินครนายกและหนองคายค่ะด้านนายชัดชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับให้แต่ละจังหวัดกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำสงกรานต์โดยจัดโซนนิ่งที่ปลอดภัยและไม่กระทบต่อการจราจรรวมถึงรณรงค์ให้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพค่ะส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศพบว่าเรื่องที่ทำให้คนไทยเครียดมากที่สุดก็คือเรื่องการเมืองครับเพราะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศสถานการณ์รุนแรงยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อทุกด้านครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,392 คนระหว่างวันที่8ถึง12เมษายน2557เรื่องความเครียดของคนไทยณวันนี้พบว่าเรื่องที่ทำให้คนไทยเครียดมากที่สุดณวันนี้ถึงร้อยละ 97.18 ก็คือเรื่องการเมืองเพราะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและมีข่าวอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อทุกด้านสถานการณ์รุนแรงยืดเยื้อบานปลาย
รองลงมาร้อยละ 94.37 คือเรื่องเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงักส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายร้อยละ 92.61 คือเรื่องสังคมเพราะมีข่าวอาชญากรรมรุนแรงมากขึ้นความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคนในสังคมคุณธรรมจริยธรรมตกต่ำลงส่วนเรื่องอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 65.14 ได้แก่เรื่องส่วนตัวปัญหาครอบครัวสุขภาพไม่ดีและอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ครับสำหรับเรื่องการเมืองที่ทำให้คนเครียดมากที่สุดอันดับ1ร้อยละ 41.40 คือการชุมนุมประท้วงที่ยืดเยื้อการปะทะกันที่รุนแรงความวุ่นวายในบ้านเมืองอันดับที่2ร้อยละ 36.31 พฤติกรรมของนักการเมืองการทะเลาะเบาะแว้งแบ่งปากแบ่งฝ่ายทุจริตคอร์รัปชันอันดับ3ร้อยละ 22.29 คือเรื่องการเมืองตกต่ำไม่พัฒนาขาดเสถียรภาพทำให้ประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้าส่วนเรื่องเศรษฐกิจนะครับที่ทำให้ประชาชนเครียดมากที่สุดร้อยละ 40.99 เรื่องสินค้าราคาแพงค่าครองชีพสูงรองลงมาร้อยละ 30.81 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายมีหนี้สินต้องกู้ยืมเงินร้อยละ 28.20 ระบุว่าเพราะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวต่างชาติขาดความเชื่อมั่นไม่กล้าลงทุนครับขณะที่เรื่องสังคมที่ทำให้คนเครียดมากที่สุดร้อยละ 55.98 ระบุว่าคนในสังคมมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งแตกแยกคิดต่างกันร้อยละ 25.47 ระบุว่าคนเห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจเอารัดเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นร้อยละ 18.55 คนขาดจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมลดน้อยลงทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมครับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศไทยซึ่งถูกคว่ำโดยสารรัฐธรรมนูญทำให้ไทยเสียโอกาสทางการแข่งขันอย่างมหาศาลนะคะในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยเร่งเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทำให้ในอีกหลายสิบปีข้างหน้าไทยอาจกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอาเซียนค่ะติดตามได้จากรายงานของทีมข่าว DNN ค่ะน่าเสียดายที่โมเดลรถไฟความเร็วสูงนี้สำหรับประเทศไทยแล้วจะเป็นจริงล่าช้าออกไปอีกและไม่ทราบได้ว่าจะได้ใช้กันเมื่อใดแต่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอาทิลาวมาเลเซียและสิงคโปร์เดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่คาดว่าภายในระยะเวลา 4-6 ปีจะได้ใช้งานรถไฟความเร็วสูงก่อนประเทศอื่นๆในอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศคอมมิวนิสต์ที่ถือว่าเป็นประเทศที่ล้าหลังด้านระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียและยังติดอันดับประเทศยากจนมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกลงนามเป็นคู่สัญญากับบริษัท Giant Consolidated ของประเทศมาเลเซียแล้วมูลค่ากว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐความยาว220กิโลเมตรเชื่อมแขวงสวรรณเขตของลาวกับเมืองลาวบาวทางตอนกลางของเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรถไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สิงคโปร์มาเลเซียไทยลาวเวียดนามถึงคุนหมิงของประเทศจีนตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน5ปีส่วนมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เตรียมสร้างเครือข่ายทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างกันโดยจะแล้วเสร็จภายในปี2563ระยะทางประมาณ400กิโลเมตรเชื่อมระหว่างประเทศสิงคโปร์ไปยังรัฐยะโฮกัวลาลัมเปอร์และเมืองปีนังของมาเลเซียรถไฟความเร็วสูงนี้จะวิ่งด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้การเดินทางระหว่าง2ประเทศจากเดิมที่เคยใช้เวลา5ชั่วโมงทางรถยนต์7ชั่วโมงโดยรถไฟจะเหลือแค่เพียง90นาทีหรือ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นและเส้นทางนี้ตั้งใจเชื่อมต่อกับไทยไปจนถึงนครคุนหมิงของจีนเช่นเดียวกับประเทศเวียดนามที่เป็นหนึ่งในประเทศที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อเครือข่ายภูมิภาครัฐบาลเวียดนามกำลังพิจารณาเชื่อมระบบรถไฟความเร็วสูงเข้ากับโครงข่ายของลาวที่กรุงเวียงจันทน์ขณะที่เส้นทางจากกรุงฮานอยไปถึงนครโฮจิมินห์ซิตี้ระยะทาง 1,630 กิโลเมตรมีแผนเปิดให้บริการเป็นบางส่วนในปี2563และครบถ้วนทั้งระบบในปี2573
สามารถลดระยะเวลาเดินทางจากเดิม32ชั่วโมงเหลือเพียง7ชั่วโมงนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ก็มีแผนสร้างรถไฟความเร็วสูงในเกาะลูซอนเชื่อมระหว่างนครลาวากทางเหนือสุดของเกาะผ่านมะนิลาไปยังเมืองบิโก้ทางใต้สุดของเกาะระยะทาง903กิโลเมตรซึ่งจะช่วยลดเวลาจากปกติที่ต้องขับรถประมาณ14ชั่วโมงโดยอยู่ระหว่างการศึกษาและยังมีแผนสร้างรถไฟความเร็วสูงจากสนามบินนานาชาติกรุงมะนิลาเข้ากรุงมะนิลาด้วยอินโดนีเซียวางแผนสร้างรถไฟความเร็วสูงในเกาะชวาระหว่างกรุงจาการ์ตาทางทิศตะวันตกกับนครสุรบายาทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ800กิโลเมตรสำรวจเบื้องต้นเมื่อปี2555แล้วคาดว่าจะก่อสร้างในไม่ช้านี้นอกจากนี้ยังจะมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งจากสนามบินนานาชาติสุกาโนฮัตตาผ่านกรุงจาการ์ตาเข้ากรุงจาการ์ตาในไม่ช้านี้อีกด้วยส่วนพม่าหรือสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาที่เปิดประเทศไม่นานก็วางแผนจะทำการพัฒนาขนานใหญ่มีการสำรวจเบื้องต้นไปแล้วว่าจะก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงความยาวจากนครย่างกุ้งข้ามไปสู่เมืองมันดาเลและยังมีโครงการหลักเชื่อมต่อประเทศจีนที่อยู่ระหว่างการเจรจากันรวมทั้งเส้นทางคุนหมิงไปสู่เมืองท่าจ๊อกผิวซึ่งตั้งอยู่ติดมหาสมุทรอินเดียห่างจากนครย่างกุ้งประมาณ644กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งเน้นประโยชน์การขนส่งสินค้านี่คือโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะช่วยพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนเทียบชั้นภูมิภาคอื่นๆหากโครงการของไทยต้องล่าช้าออกไปเรื่อยๆหรือต้องรอให้ถนนลูกรังหมดไปจากประเทศเหมือนที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าทั้งที่ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆยังคงเหลือถนนลูกรังอยู่ทั้งนั้นอีก10ปีข้างหน้าไทยจะเป็นอุปสรรคสำคัญของอาเซียนที่ขัดขวางการเชื่อมต่อกลายเป็นประเทศแกะดำพัฒนาเชื่องช้าที่สุดไม่รวดเร็วเหมือนความเร็วของรถไฟความเร็วสูงทีมข่าว DNN รายงานชาวนาส่วนใหญ่ต่างก็ท้อนะครับหากมีการยุติในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งจะทำให้ชีวิตนั้นกลับเข้าสู่วังวนหนี้สินเหมือนเดิมนะครับหลังลืมตาอ้าปากได้จากราคาข้าวที่สูงขึ้นของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจึงวิงวอนให้เดินหน้าโครงการต่อไปนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติติดตามจากรายงานของคุณพัชรีนับทองครับผ่านมากว่า2ปีที่โครงการรับจำนำข้าวโดยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ช่วยให้ชาวนากระดูกสันหลังของชาติมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีหนี้สินลดลงลูกหลานชาวนาไทยได้เรียนสูงขึ้นยอดการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศที่สูงขึ้นจากการที่ชาวนามีเงินเพิ่มขึ้นจากนำข้าวไปจำนำในราคาตันละ 15,000 บาทแต่การที่รัฐบาลยุบสภาเมื่อปลายปีที่แล้วทำให้โครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิต 2556/2557 กลายเป็นโครงการฤดูการสุดท้ายโดยโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งต่อจากนี้ชาวนาต้องนำข้าวไปขายกับโรงสีตามเดิมซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ได้ราคาสูงเหมือนช่วงที่ผ่านมาแน่นอนเลยครับผลกระทบเพราะเรื่องราคาเป็นตัวตั้งในเมื่อไม่มีโครงการจำนำเนี่ยโครงการรับจำนำในราคาตั้งมันมีเพดานอยู่คราวนี้พ่อค้าคนกลางเนี่ยจะซื้อเนี่ยเขาก็ต้องซื้อตามราคาเรทที่ตั้งอยู่คราวนี้พอไม่มีเพดานเนี่ยตอนนี้พ่อค้าคนกลางก็ซื้ออยู่ที่ราคา 4,000-5,000 เนี่ยชาวนาอยู่ได้อย่างไรซึ่งชาวนาส่วนใหญ่เช่าที่ดินเขาตั้งแต่ไล่ละ 2,000 บาทบางโอกาสก็มี 3,000 ด้วยบางที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นที่ 3,000 แล้วราคาข้าวทำ1ไร่เนี่ยมันไม่ได้1เกียร์หรอกครับไม่ได้1ตันหรอกครับแล้วมันจะเอาทุนที่ไหนแล้วทุกคนเนี่ยเขามีอาชีพเดียวก็อาศัยกินตรงนี้มันก็จะอยู่กันไม่ได้แต่ว่าพี่มองว่าถ้าไม่มีโครงการรับจำนำข้าวชาวนาจะถูกเขาตายมากกว่าเดิมก็แน่นอนครับมันอย่างผมอาจจะไม่ผูกคอตายหรอกแต่มันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินกันต่อไปครับผมในทางที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันจะ
ก็รู้สึกว่าชาวนาเนี่ยไปไม่รอดแล้วเพราะค่าข้าวก็แพงจาก 1,000 ตอนนี้ถึง 3,000 แล้วค่ะก็หนักใจว่าชาวนาเราคงจะไปไม่ไหวแล้วถ้ารัฐบาลไม่ช่วยจะมีวิธีไหนที่รัฐบาลจะช่วยชาวนาบ้างและชาวนาจะเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลไม่รู้จะพูดยังไงก็อยากให้มีการรับจำนำข้าวต่อไปถ้าเกิดไม่มีการรับจำนำข้าวเราคิดว่าประชาชนเนี่ยลำบากเป็นหนี้เพิ่มอีกเยอะอยากให้รัฐบาลสู้แล้วก็ทำการรับจำนำข้าวเนี่ยต่อไปชาวเกษตรกรทุกคนอ่ะรอได้ไม่ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรแล้วก็แล้วแต่ก็จะรอรัฐบาลได้คิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่เดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อไปค่ะจะมีเกษตรกรเครียดเพิ่มขึ้นจนขนาดค่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าคะมีเป็นคิดว่ามีเป็นบางส่วนนะที่จะเครียดคือคนที่จะเครียดก็คือว่ามีภาระหนี้สินเยอะแต่สำหรับเกษตรกรบางคนก็อาจจะธรรมดาไปตามกลไกตลาดเรื่อยๆไปและนี่คือความรู้สึกของชาวนาผู้ปลูกข้าวเลี้ยงคนในประเทศหลังสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวพวกเขาเหล่านี้ต้องจำใจนำข้าวไปขายให้แก่โรงสีในราคาตันละ 5-6,000 บาทจากเดิมที่นำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวแม้จะไม่ได้ราคา 15,000 บาทต่อตันเพราะทำความชื้นของข้าวไม่ได้ตามหลักเกณฑ์แต่การขายข้าวในราคาตันละ 12,000 บาทก็ทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถหลุดหนี้หลุดสินที่มีมาอย่างยาวนานได้จากเดิมที่การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเป็นความหวังของชาวนาไทยแต่เมื่อโครงการต้องยุติลงจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำให้อนาคตของชาวนาไทยกลับต้องมืดมนลงอีกครั้งพวกเขาเหล่านี้จึงได้แต่หวังว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะจบสิ้นโดยเร็วและมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศรวมถึงสานต่อโครงการรับจำนำข้าวอีกครั้งเพื่อที่ชาวนาจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอนุวัฒน์แสงสวัสดิ์ถ่ายภาพพัชรีนับทองรายงานมาถึงช่วงของการ์ตูนล้อการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้มีการอวยพรปีใหม่ตามแบบฉบับการ์ตูนและจะมีการหยิกแกมหยอกเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามในช่วงของการ์ตูนล้อการเมืองค่ะเป็นวันสงกรานต์วันนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยนะคะและก็ยังเป็นวันผู้สูงอายุด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องสวีดัสสวัสดีวันปีใหม่ไทยมาป้ากับการ์ตูนล้อการเมืองมาแล้วเจ้าค่ะปีใหม่ไทยนี้หมอป้าก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพึงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกประการนะเจ้าค่ะที่สำคัญที่สำคัญขอให้บ้านเมืองสงบสุขด้วยเธอเจ้าค่ะวันนี้เราก็ไปอวยพรวันสงกรานต์ฉบับการ์ตูนกันบ้างดีกว่านะเจ้าค่ะกับข่าวสดดูสิดูขี่เสือค่ะขี่เสือสงกรานต์แล้วค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะประชาธิปไตยเสือรัฐาธิปัตย์อวยพรขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขโฮโฮโฮรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์ส่วนยำใหญ่หนูนากับประจำก็มีอวยพรเหมือนกันนะจ๊ะค่ะปีน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 โอ้โหส่งการมาแล้วจ้าส่งการมาแล้วขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยนะจ้ากระตากกระตากเมาไม่ขับนะครับพวกท่านบักบักจะได้กลับปลอดภัยด้วยนะออก
ออกอยู่กับครอบครัวจะได้มีความสุขกันทั่วหน้าออกว้าวว้าวว้าวหนูนาก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมากๆนะคะส่วนป้าแจ่มนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาอันมีค่าอยู่กับครอบครัวแล้วก็ผู้สูงอายุให้มีความสุขสนุกสนานเปิดบ้านหรือไทยกันทั่วหน้านะจ๊ะไปต่อกันที่โพสต์ทูเดย์บ้างดีกว่านะจ๊ะค่ะฮปี้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 สุขสั้นวันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยอพวกเราผักยกผักยกเล่นน้ำสงกรานต์กันก่อนดีกว่าก็ปปส.นปช.ทหารกกต.ศาลรัฐธรรมนูญเอาผักยกผักยกขณะที่เดลินิวกับการ์ตูนขาประจำวันอาทิตย์ก็ยังมีการหยิกแกมหยอกกันเล็กๆน้อยๆกับเรื่องรัฐท้าที่ปัดนะเจ้าค่ะเอ้ยฟิวโยนเลยแล้วก็แค่การโยนหินเพื่อถามทางอุ้ยกลับมาเพียบเลยแล้วปักปึ๊กปักปึ๊กคมก็แค่การหาทางลงอุ้ยลงยังไงนี่ลงยังไงอ๊อบขึ้นไปนานไม่รู้จะลงยังไงเลยฮะลุงกำนันอ๊อบก็แค่ไม่เคารพเสียงของประชาชน1คน1สิทธิ์ไม่เอาไม่เอาสิทธิ์เสียงไม่เท่ากันก็แค่ทางรอดของคดี99ศพพอดีสลายการชุมนุมเราต้องรอดให้ได้ไม่เช่นนั้นตายอย่างเดียวก็แค่การเขียนกติกาใหม่เพื่อมีโอกาสชนะการเลือกตั้งนะเนี่ยจะได้กลับมาเป็นนายกอีกแล้วเราก็แค่บอกกับชาวโลกว่าหมอยหมอยหมอยฉันยังไม่พร้อมออกนอกกะลาใช่ครับพี่เทือกพวกเราเนี่ยยังต้องอยู่ในกะลากันต่อไปนะครับโอ้ยอบอบตลกจริงๆเลยมีคนมาแย่งกะลาขบเว้ยอบอบเอาล่ะเจ้าค่ะเอ้ยไหนๆวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยแล้วนะเจ้าค่ะหม่อมป้าก็อยากให้ทุกท่านอวยพรให้ประเทศไทยนั้นสงบสุขกันเสียทีนะเจ้าค่ะเรื่องอะไรที่เกิดขับข้องคุณเครื่องในใจก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะเจ้าค่ะหันหน้าคุยกันติดชึ่งติดชึ่งยังดีกว่านะเจ้าค่ะเอ้ยเอาล่ะเวลาหมดเวลาตอนนี้หม่อมป้าก็ได้เวลาเตรียมจลลีไปเล่นน้ำสงกรานต์กับหญิงเล็กก่อนดีกว่านะเจ้าค่ะอภัยและลาและสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะควันชื้นชื้นจะร้องวันคืนจนคืนเพลงฟ้าดอกเอ้ยมาเกลือแม้ตัวเนื้อมันเต้นเชิญน้องมาเล่นสงกรานต์เอาเชิญน้องขึ้นวิมานรักฟ้าสงกรานต์กันจะพี กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวค่ำดีเอ็นนะคะในช่วงนี้กลับมาติดตามการปาระเบิดเพลิงนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะครับซึ่งก็ได้เกิดเหตุคนร้ายนะครับได้ปาระเบิดเพลิงเข้าไปเผาทำลายสถานีวิทยุมหาชนคนรักประชาธิปไตยที่ลำลูกกาเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับส่งผลให้เสาส่งสัญญาณและห้องเก็บเครื่องส่งได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยคาดว่าคนร้ายอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสถานีวิทยุของนายโกติทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ 3:30 นาทีของวันที่13เมษายนพันตำรวจโทศิวาพัฒน์สนิทนวลธนรัตน์สารวัตรเวรสถานีตำรวจคูคตจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งจากนายมานนท์ไซเล็กทิมผู้ดูแลสถานีวิทยุสื่อมหาชนคนรักประชาธิปไตย FM 105.25 MHz ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีว่า
มีคนร้ายเข้าไปปาระเบิดขวดเผาทำลายสถานีวิทยุดังกล่าวจึงเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุซึ่งที่เกิดเหตุก็เป็นโรงงานรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุสื่อมหาชนคนรักประชาธิปไตย FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์จากการตรวจสอบพบว่าเสาส่งสัญญาณและห้องเก็บเครื่องส่งได้รับความเสียหายจึงคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาทำลายเพื่อไม่ให้มีการออกอากาศจากการสอบถามนางบุญโฮมแสวงจิตผู้อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าช่วงเวลาประมาณ 3:30 ได้ออกมาหน้าบ้านแต่ระหว่างนั้นได้พบชายชะกันขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงงาน5คันคันละ2คนและ1ใน5คันได้ใช้อาวุธปืนจี้ตัวนางบุญโฮมเอาไว้ไม่ให้ส่งเสียงดังจากนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น3ครั้งในโรงงานก่อนที่ชายกลุ่มดังกล่าวจะหลบหนีออกไปครับจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบขวดบรรจุน้ำมันแบบจุดแล้วโยนให้แตกเพื่อให้เกิดเพลิงไหม้จึงคาดว่าคนร้ายต้องการเผาทำลายเครื่องส่งสัญญาณออกอากาศจึงจะนำกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงมาตรวจสอบเพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปด้านนายอาทิตย์จิตแสวงดีเจสถานีวิทยุสื่อมหาชนคนรักประชาธิปไตยคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากสองสาเหตุคืออาจจะเกิดจากฝีมือของกลุ่มกปปส.แจ้งวัฒนะที่เคยบุกเข้าไปสถานีวิทยุของนายวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณหรือโกตีแกนนำคนแสดงจังหวัดปทุมธานีแต่ไม่พบจึงอาจคิดว่าสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเครือข่ายของนายโกตีทางที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันหรืออีกกรณีหนึ่งอาจมาจากการเมืองท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องที่ตำรวจจะต้องตรวจสอบต่อไปครับบุตรชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็เรียกร้องพรรคประชาธิปัตย์กลับมาสู่แนวทางประชาธิปไตยที่รัชกาลที่7ส่งพระราชทานวันไทยทั้งประเทศค่ะนายพันทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงรัฐาธิปัตย์ในรูปแบบของกปปส.ที่จะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบไปด้วยการรัฐประหารและพรรคประชาธิปัตย์จริงหรือไม่โดยเขาอธิบายว่ารัฐาธิปัตย์หมายถึงผู้เป็นเจ้าของอธิปไตยซึ่งถือเป็นอำนาจสูงสุดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยย่อมหมายถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่เป็นผู้เลือกผู้แทนของตนเข้าไปออกกฎหมายสูงสุดและกฎหมายอื่นๆที่จะบังคับใช้เพื่อความสงบสุขของประเทศและผู้แทนในสังกัดพรรคการเมืองใดที่สามารถฟอร์มตัวได้เป็นเสียงข้างมากในสภาย่อมได้สิทธิจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้าไปบริหารประเทศเป็นระยะเวลา4ปีเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ในโลกในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชรัฐาธิปัตย์ย่อมหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นๆสำหรับประเทศไทยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงมีลายพระราชหัตถเลขาพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475ตอน1ว่าข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรพระองค์ทรงสละอำนาจให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปและทรงไม่ยินยอมยกอำนาจให้แก่ผู้ใดหรือคณะใดไม่มีใครจะมาตัดสินใจแทนประชาชนได้นอกจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการที่ประชาชน20กว่าล้านคนรักษาสิทธิ์ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชทานให้ด้วยการออกไปเลือกตั้งถือเป็นอริยะขัดขืนโดยสันติอหิงสาที่แท้จริงที่พี่น้องประชาชนแสดงออกให้เห็นว่าไม่เห็นด้วยกับกปปส.ไม่เห็นด้วยกับกำนันสุเทพและไม่เห็นด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์ที่จะดื้อด้านขัดขวางการเลือกตั้งสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พร่ำพรรณนาเอาไว้ว่าจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งโดยจะแต่งตั้งคนดีมารักษาการนายกรัฐมนตรี
ไม่มีวันที่ประชาชนทั้งประเทศจะยินยอมจึงควรกลับไปยอมรับความจริงยอมลงเลือกตั้งตามครรลองประชาธิปไตยให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ตัดสินใจหรือจะป่วนบ้านเมืองต่อไปจนไม่มีทางออกใช้องค์กรอิสระทั้งหลายร่วมกันทำรัฐประหารเงียบแล้วก็สถาปนานายสุเทพเป็นองค์รัฐาธิปัตย์และไม่ว่าจะเลือกทางใดพรรคประชาธิปัตย์ควรต้องรักพรรคประชาธิปัตย์นะคะต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองด้วยค่ะบทวิเคราะห์ทางการเมืองวันนี้นะครับมีการพูดถึงเรื่องรัฐาธิปัตย์ซึ่งหลุดออกมาจากปากของนายสุเทพทักษิณสุบรรณก็เหมือนกับการปรากฏตัวของนักรบป๊อปคอร์นนะครับซึ่งยังเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยและแม้ว่าจะดูราบรื่นก็ตามครับแต่ยังไม่เป็นที่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยตามที่คาดการไว้ติดตามจากช่วงคอลัมน์อัปเดตครับติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์เรื่องวิถีรัฐฐาธิปัตย์ของสุเทพเทือกสุบรรณราบรื่นไม่เรียบร้อยหากการปรากฏตัวของนักรบป๊อปคอนที่สี่แยกหลักสี่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เป็นจุดตัดอย่างมีนัยสำคัญทางการเมืองสะท้อนการมีกองกำลังติดอาวุธการปราศัยด้วยคำประกาศจะเป็นรัฐาธิปัตย์โดยนายสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อวันที่5เมษายนก็เป็นอีกจุดตัดหนึ่งอันมีนัยสำคัญทางการเมืองสะท้อนความเชื่อมั่นว่ามะม่วงสุกงอมและใกล้หล่นร่วงทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวต่อสู้มิได้เป็นเรื่องของการเย็บปักถักร้อยมิได้เป็นเรื่องของการแต่งความเรียงไม่ได้เป็นเรื่องของการเชิญแขกมากินเลี้ยงหากแต่เป็นเรื่องที่กองกำลังหนึ่งร่วมพลังเข้าโค่นล้มและจัดการกับปรปักษ์ทางการเมืองที่สำคัญกองกำลังนั้นไม่ได้ดำเนินไปอย่างโดดไร้องค์ประกอบตรงกันข้ามมีการประสานและร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพในหลายๆส่วนในการสำแดงอำนาจอันดิบและเถื่อนต่อฝ่ายตรงกันข้ามอย่างโหดเหี้ยมและเลือดเย็นเป็นอำนาจทางกฎหมายเป็นอำนาจจากปากกระบอกปืนหากเริ่มต้นจากเอกสารยึดอำนาจรัฐเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนอันเคยเป็นเอกสารที่เผยแพร่ผ่านผู้บังคับหน่วยในกองทัพบกก็จะอ่านแจ้งแทงตลอดเอกสารนี้เผยแพร่ก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน2549เครื่องพิสูจน์ต่อความพยายามนี้สัมผัสได้จากการเคลื่อนไหวโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี2549เท่ากับปูทางและสร้างเงื่อนไขเมื่อรัฐประหารเดือนกันยายน2549มิได้กำชัยอย่างเบ็ดเสร็จอันเห็นได้จากชัยชนะของพรรคพลังประชาชนในการเลือกตั้งเดือนธันวาคม2550พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็แสดงบทบาทอีกครั้งด้วยการยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสนามบินในปี2551แล้วองค์กรอิสระก็แสดงบทบาทด้วยการจัดการกับนายสมัครสุนทรเวชจัดการกับพรรคพลังประชาชนในเดือนธันวาคม2551เมื่อพรรคเพื่อไทยกำชัยจากการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม2554องค์การพิทักษ์สยามก็ปรากฏขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2555และตามมาด้วยกปปส.ของนายสุเทพเทือกสุบรรณในเดือนพฤศจิกายน2556รอคอยการเผด็จศึกโดยองค์กรอิสระในเดือนเมษายน2557ทั้งที่พลเอกสนธิบุญยรัตกลินสามารถสถาปนาตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์ได้เมื่อเดือนกันยายน2549ถามว่าฉะไหนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงไม่ทำเหมือนพลเอกสนธิบุญยรัตกลินทำไม
ต้องให้พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณประกาศนำร่องเมื่อเดือนเมษายน2556ทำไมต้องให้นายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศอีกครั้งในเดือนเมษายน2557ทั้งที่องค์กรอิสระก็เงื้อดาบรอเชือดไม่ว่าจะเป็นการเชือดในกรณีจำนำข้าวโดยปปช.ไม่ว่าจะเป็นการเชือดในกรณีย้ายนายทวินเปลี่ยนสีโดยศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกับเป็นการตีปลาหน้าใสเป็นการตีปลาหน้าใสมิให้รัฐบาลเคลื่อนไหวมิให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขยับตัวมิให้พรรคเพื่อไทยทำการใดๆที่สำคัญมิให้นปช.แดงทั้งแผ่นดินชุมนุมสำแดงพลังกรณ์นั้นปฏิกิริยาจากรัฐบาลปฏิกิริยาจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิกิริยาจากพรรคเพื่อไทยปฏิกิริยาจากนปช.แดงทั้งแผ่นดินกลับตรงกันข้ามไม่มีใครสยบยอมไม่มีใครกลัวใครเมื่อรัฐาธิปัตย์หลุดจากปากของนายสุเทพเทือกสุบรรณก็เหมือนกับการปรากฏตัวของนักรบป๊อปคอร์นเท่ากับเปลือยกายล่อนจ้อนกลางถนนแสดงให้เห็นว่านายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นร่างทรงจริงๆที่สำคัญไม่น่าจะเป็นร่างทรงของเทพหากเป็นร่างทรงของพูดผีปีศาจอันเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยการใช้อาวุธประชาธิปไตยจัดการจึงส่งพลานุภาพเพราะประชาธิปไตยเหมือนกับแสงอันสาดฉายเข้าไปในเงามืดแห่งแนวคิดที่ฟื้นและทวนกระแสยังความหวาดพรั่นให้กับเหล่าพูดผีปีศาจนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็เชื่อนะคะว่าข้อเสนอเรื่องการใช้มาตรา7ของนายชัยเกษมนิติสิริเป็นไปเพื่อป้องกันการเกิดสุญญากาศทางการเมืองค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็เตรียมที่จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือหลังเทศกาลสงกรานต์ค่ะการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตรา7เป็นช่องทางเสนอทุนเกล้าขอนายกรัฐมนตรีคนกลางของม็อบนายสุเทพเทือกสุบรรณทำให้ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเตรียมใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งด้วยการเตรียมเสนอแนวทางให้รัฐบาลทุนเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยตามมาตรา7หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากการทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเพื่อไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองด้านนายพีรพันธ์พาลุสุฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็ระบุว่าขณะนี้ยังเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของนายชัยเกษมนิติสิริปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เห็นว่าหากศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นจากสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีจากกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ก็ถือว่าเป็นการวินิจฉัยเกินบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังนั้นเมื่อไม่สามารถพึ่งพากลไกทางกฎหมายได้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กลไกทางการเมืองเช่นเดียวกับนายสุเทพประกาศว่าจะใช้ช่องทางตามมาตรา7ในการทูลเกล้าขอนายกรัฐมนตรีคนกลางซึ่งทางพรรคก็เตรียมที่จะนำเรื่องดังกล่าวมาหารือหลังเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งจากกรณีดังกล่าวนายสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เห็นว่าเป็นการทำเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้ถอยมาสุดทางแล้วแม้แต่กระทั่งหนทางที่อีกฝ่ายหนึ่งเสนอมาแล้วก็ตามโดยเชื่อเป็นความพยายามในการหาทางออกเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายดังนั้นฝ่ายนายสุเทพก็ควรนำท่าทีของรัฐบาลไปประเมินด้วยว่าจะทำอย่างไรหากมีพระบรมราชวินิจฉัยออกมาขณะที่นางสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ประเมินค่ะว่าน่าจะเป็นแทคติกทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยที่ต้องการใช้วิธีหนำยอกเอาหนำบ่งกับฝ่ายนายสุเทพที่ได้ประกาศจะใช้ช่องทางตามมาตรา7เช่นเดียวกันแต่ทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันกล่าวคือฝ่ายนายสุเทพต้องการใช้มาตรา7เพื่อให้เห็นว่าบ้านเมืองเกิดสุญญากาศขณะที่รัฐบาลต้องการใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองจะไม่เกิดสุญญากาศค่ะ
การทำหน้าที่ทั้งปปช.และศาลรัฐธรรมนูญนั้นล้วนเป็นองค์กรอิสระที่มีพฤติกรรมชัดเจนนะครับว่าเอ็นเอียงในการทำหน้าที่ไม่เพียงแต่เป็นตัวช่วยของฝ่ายตรงกันข้ามแต่ทำให้อารมณ์ของฝ่ายประชาธิปไตยคุกรุ่นไม่รู้จักจบสิ้นครับติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ครับไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องของนายไพบูลย์นิติตะวันและคณะให้พิจารณาว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่หลังศาลปกครองสูงสุดสั่งให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงให้นายทวินเปลี่ยนสีตามธงที่ฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยเบนเป้าไปจากการให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเชือดด้วยโครงการรับจำนำข้าวซึ่งอาจใช้ระยะเวลามากกว่าและยังไม่แน่ว่าจะเอาผิดได้หรือไม่หากจำกันได้ศาลรัฐธรรมนูญเคยพิจารณายกคำร้องถอดถอนนายอภิสิทธิ์ออกจากส.ส.จากคดีหนีทหารโดยอ้างว่าไม่จำเป็นต้องพิจารณาเพราะนายอภิสิทธิ์ไม่มีสถานะส.ส.เนื่องจากมีการยุบสภาแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ทำไมศาลรัฐธรรมนูญจึงยังรับคำร้องไว้พิจารณาที่สำคัญกว่านั้นคือมูลเหตุอันเป็นที่มาซึ่งคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้วินิจฉัยมาจากการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการโยกย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งนายอภิสิทธิ์ก็เคยโยกย้ายพลโทสุรพลเผื่อนอัยการออกจากตำแหน่งเพราะเห็นว่าเป็นปรปักษ์เนื่องจากพลโทสุรพลเป็นเพื่อนร่วมรุ่นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเกรงจะทำให้ความลับของฝ่ายความมั่นคงรั่วไหลไม่ต่างอะไรจากนายทวินเปลี่ยนสีซึ่งแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ชัดเจนกับรัฐบาลชุดนี้โครงการประกันราคาข้าวในรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ถูกสมาชิกพรรคเพื่อไทยยื่นร้องเรียนไว้เมื่อปี2552เพราะมีการโอนส่วนต่างการระบายข้าวที่ไม่โปร่งใสส่งผลให้รัฐเกิดความเสียหายหลายหมื่นล้านมีการติดตามผลในปี2554และปี2556ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจากการพิจารณาของปปช.แต่โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปปช.ใช้เวลาเพียง21วันกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมีความผิดฐานปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตโดยที่ปปช.เองทำได้เพียงตั้งข้อกล่าวหานายบุญทรงเตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยยังไม่มีการชี้มูลว่ามีความผิดจริงหรือไม่กว่า4ปีที่มีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตโครงการประกันราคาข้าวนอกจากไม่มีความคืบหน้าเพราะปปช.อ้างว่าเอกสารหายแล้วนายอภิสิทธิ์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวตำแหน่งเดียวกับนางสาวยิ่งลักษณ์กลับไม่ต้องรับผิดชอบใดๆโครงการประกันรายได้มีการโอนส่วนต่างสิ้นสุดโครงการไปแล้วแต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้าตรงกันข้ามกับโครงการรับจำนำข้าวที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการปปช.กลับรวบรัดพิจารณาอย่างรวดเร็วพร้อมตั้งข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ว่าละเลยปล่อยให้มีการทุจริตการทำหน้าที่แบบเลือกที่รักมักที่ชังขององค์กรอิสระทั้งสองแห่งนี้เป็นมือที่สามคอยช่วยฝ่ายตรงข้ามอยู่ล่ำไปจึงเป็นการเติมอารมณ์ของฝ่ายประชาธิปไตยให้คุกรุ่นต่อไปไม่รู้จักจบสิ้นการขึ้นเวทีการเมืองของดารานักแสดงและศิลปินในยุคที่การเมืองแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนผลกระทบย่อมเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนนะคะว่าฝั่งที่ร่วมอุดมการจะทำให้การสนับสนุนมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะอีกฝั่งหนึ่งกลับทอดทิ้งความรู้สึกที่เคยมีติดตามได้จากรายงานพิเศษของทีมข่าว DNN ค่ะเรื่องการเมืองกับดารานักร้องนักแสดงในอดีตหลายคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพราะต้องกระทบกับคนจำนวนมากโดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามทางการเมืองในฐานะฐานเสียงแฟนคลับรวมไปถึงสินค้าที่กำลังเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ขณะที่ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองได้ภายใต้กรอบของกฎหมายเห็นได้จากการออกมาแสดงพลังคัดค้านพรบนิรโทษกรรมของดารานักแสดงหลายคนที่ผลัดกันขึ้นเวทีปราศัยโดยไม่กลัวว่าการขึ้นเวทีการเมืองจะทำให้กลายเป็นดาวดับเพราะต้องการแสดงจุดยืนและอุดมการณ์ที่ชัดเจนว่าไม่เอาพรบ.นิรโทษกรรมอย่างบริสุทธิ์ใจตามวิถีประชาธิปไตยไม่ให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายทั้งนักแสดงระดับนางเอกผู้จัดชื่อดังนักแสดงตลก
ดาราอาวุโสที่ไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะเชื่อว่าการออกมาแสดงพลังเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเมื่อพรบ.นิรโทษกรรมตกไปจากสภาถือได้ว่าการต่อสู้แสดงพลังของประชาชนเป็นผลสำเร็จหลังจากนี้เป็นการเข้าสู่เกมการเมืองอย่างเต็มรูปแบบเปลี่ยนการชุมนุมเป็นขับไล่รัฐบาลขับไล่ระบอบทักษิณให้สูญสิ้นจากแผ่นดินไทยดารานักแสดงที่ร่วมชุมนุมคือผู้ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะแสดงออกทางการเมืองอย่างไรและยอมรับได้หากกระทบกับชื่อเสียงในวงการจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าดารานักร้องนักแสดงควรยุ่งเกี่ยวหรือแสดงความเห็นทางการเมืองหรือไม่ดาราก็คือประชาชนคนหนึ่งจ่ายภาษีเลือกตั้งมีบัตรประชาชนตามกฎหมายดังนั้นการแสดงออกทางวิถีประชาธิปไตยจึงไม่ใช่เรื่องต้องห้ามมีสิทธิที่จะพูดในสิ่งที่ต้องการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้บนพื้นฐานของกฎหมายก่อนหน้านี้บุคคลเหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสีทางการเมืองตั้งแต่สลันยูวงกระจ่างศิริลักษ์ผ่องโชคงาคารวานนกสินใจออฟพงพัฒน์ยองลูกหยีเต๋าสมชายและนายเสรีวงมนทาและที่กลายเป็นดาวเด่นบนเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคงหนีไม่พ้นแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ดาราระดับนางเอกอย่างไรก็ตามสังคมไทยยังแตกแยกในเรื่องความคิดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนเมื่อดารามีอิทธิพลต่อประชาชนประกาศตัวอยู่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งแน่นอนว่าฝ่ายที่ร่วมอุดมการจะให้การสนับสนุนมากขึ้นให้ความชื่นชอบและชื่นชมทันทีขณะเดียวกันแฟนคลับอีกฝ่ายหนึ่งกลับทอดทิ้งความรู้สึกที่เคยมีไม่ชอบและเลือกให้การสนับสนุนทันทีเช่นเดียวกันบทเรียนของดาราที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมีให้เห็นมากมายบางคนรุ่งบางคนงานหายขณะที่บางรายไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยตรงอย่างเท่งเถิดเทิงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กลับประโยคที่ว่าอยากเห็นทักษิณกลับบ้านจนเจ้าตัวต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตาว่าอย่าเอาตนเองไปเกี่ยวข้องกับการเมืองการขึ้นเวทีการเมืองในยุคที่การเมืองแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนผลกระทบย่อมเกิดขึ้นตามมาอย่างไรก็ตามเชื่อว่าดาราเหล่านี้รับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านการไตร่ตรองและตัดสินใจระดับหนึ่งส่วนประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่ไม่ใช่สีเสื้อที่ใส่แต่เป็นสิ่งที่พูดออกไปบนเวทีหากข้อมูลมีเหตุผลมีหลักฐานข้อเท็จจริงผู้ฟังย่อมรับฟังแต่หากสิ่งที่พูดเต็มไปด้วยคำหยาบคายใส่ร้ายโจมตีจะกลายเป็นความเกลียดชังไม่ต่างจากแกนนำและนักการเมืองที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ทีมข่าว DNN รายงานและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในช่วงข่าวค่ำ DNN ประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมข่าวย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์นะครับ asiaupdate.tv รวมไปถึงโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆที่ปรากฏด้านล่างหน้าจอในขณะนี้ครับค่ะในช่วงเวลานี้คุณนันทวัฒน์กิ่งนอกดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ